ครัวคุณปอยขอบคุณมากครับกลับสู่รายการครัวอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นการสอนทำอาหารครับผมอาหารที่จะสอนทำในวันนี้เพิ่งคุยกับคุณนวัดกับโกหยกหยกว่าเมนูนี้น่าสอนมากมากเพราะน่ากินมากและคนชอบไหมชอบกันมากก็เอาว่าพอเห็นในชาร์ตปุ๊บกรี๊ดเลยปลาหิมะใช่และคนชอบทำชอบไม่ใช่ชอบชอบสั่งชอบทานปลาหิมะเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไปร้านอาหารญี่ปุ่นเอาตรงๆนะหนูก็เขาสั่งปลาหิมะย่างเกลือย่างซีอิ๊วอะไรเงี้ยว่าหนึ่งคือเนื้อมันนุ่มแล้วแม่หนูกินง่ายแม่หนูเป็นคนที่ไม่มีฟันแล้วฮะฟันไปไหนหมดนะลูกฟันลาแม่หนูไปแล้วลาไปแล้วจริงๆแล้วปลาหิมะเจียนผักกาดแก้วเนี่ยเป็นเมนูหนึ่งซึ่งใครเห็นก็ต้องสั่งแต่ที่ว่าจะทำกินเองที่บ้านทำไม่เป็นผมเลยไปหาปรมาจารย์ครับคนคนนี้ผมรักและชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วการทำอาหารเขาการรักษาคุณภาพการรักษาชื่อเสียงความตั้งใจของคนคนนี้ผมถือว่าสุดยอดที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จักมาครับคนคนนี้ชื่อร้านเขาคือเฮียจกโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวเมื่อก่อนเขาค้าขายมีโต๊ะเดียวจริงๆท่านผู้ชมต่อมาอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องมีหลายโต๊ะก็ไปพูดผมพูดจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดใช่ผมบอกว่าเฮ้ยจบขอร้องเลยว่าเพิ่มโต๊ะหน่อยเถอะหรือว่าจะไม่เพิ่มโต๊ะจะไปย้ายภัตตาคารอะไรก็ได้เขาบอกขอทีละขั้นครับพี่ตอนนี้มันไม่ได้มีโต๊ะเดียวละพยายามจะทำหลายๆโต๊ะหน่อยแต่ว่าก็ทำได้ตามจำนวนที่ผมมีกำลังไม่ใช่กำลังผมมีความปรารถนาโอ้ตายแล้วพ่อคุณจริงจริงมันเป็นงานศิลปะบอกได้เลยว่าสำหรับเฮียจกโต๊ะเดียวเนี่ยมันเป็นงานศิลปะในการทำกับข้าวถูกต้องทำอาหารให้คนแต่ละคนถูกต้องผมบอกได้เลยครับวันนี้เขาจะมาสอนเมนูนี้ซึ่งท่านทำกินเองได้และได้สูตรจากปรมาจารย์ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมชายตั้งศิลป์ภูรชัยจากร้านเฮียโจ๊ะโต๊ะเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮะพี่ขอมาหลายทีแล้วครับผมให้มันหลายโต๊ะหน่อยได้ครับด้วยหน่อยนะช่วยหน่อยเพราะว่าคนที่วันนี้เดี๋ยวนี้ดิ่งพอบอกเฮียจกเฮียจกเฮียจกทุกคนก็อยากไปแต่เวลาโทรจองเข้าไปคิวสมัยก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้พูดตรงๆตอนนี้มีโต๊ะเดียวคิวสมัยก่อนนะ8เดือนโอ้โห8เดือนจริงๆท่านผู้ชมแล้ววันนึงทำอาหารทั้งหมดกี่เวลา2เวลาครับ2เวลาครับเวลาคือหมาย2เวลาคืองี้ฮะหมายว่าถ้าโต๊ะนี้มากลุ่มนี้มาก็ได้อยู่เวลานี้ถึงเวลานี้ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์ออกแล้วก็กลุ่มใหม่มานั่งครับ2เวลาเท่านั้นแกสุนทรีเหลือเกินครับแกสุนทรีแต่ต่อไปนี้จะสุนทรีขนาดนั้นไม่ได้แล้วเพราะชีวิตมันก็เริ่มไล่เข้ามาแล้วนะครับผมแต่โชคดีฮะท่านผู้ชมมีลูกดีลูกชายนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนี่ๆๆคนนี้ไหว้กล้องนั้นลูกไหว้กล้องนั้นนี่เอาท่านผู้ชมเอารับต่อใช่มั้ยครับผมชื่ออะไรชื่อต๊อกต๊อกฮะโอ้โหตั้งชื่อเลยรู้จะเป็นลมตั้งชื่อลูกชื่อต๊อกต๊อกโหก็ดูชื่อพ่อสิเฮียจกต๊อกต๊อกอยากรู้ความหมายมันมีความหมายนะพ่อชื่อจิ้งจกลูกชื่อตุ๊กแกคือภาษาเหนือเขาเรียกต๊กโตแต่นี่แกไม่รู้แกเป็นคนจีนแกจะพูดต๊กโตพูดไม่เป็นพูดต๊กต๊อต๊กต๊อลูกไปชื่อต๊อกต๊อครับผมนะครับแต่เอาใช่ไหมลูกดีนะลูกต้องเอานะลูกเมนูนี้สุดๆท่านผู้ชมครับปลาหิมะเจียนผักกาดแก้วท่านทำได้อย่างแน่นอนเชิญชมครับนี่คือร้านของจกเขานะครับนี่คือเครื่องทั้งหมดจกครับเราเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากน้ำตาลทรายแดงครับน้ำละลายเอาน้ำละลายน้ำตาลทรายแดงเปิดไฟกลางครับพอน้ำตาลทรายแดงก็ค่อยเคี่ยวให้น้ำตาลทรายละลายครับพอหลังจากนั้นพอละลายแล้วดูความเข้มของน้ำแล้วต่อไปก็ใช้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็ต้องใช้น้ำส้มหมักนะเพราะมันจะหอมน้ำส้มสายชูนี่หมักใช้น้ำส้มหมักนะหมักข้าวเหนียวครับหมักข้าวเหนียวนะครับมันจะหอมใส่ลงไปแล้วก็มาแต่งสีอิ๊วดำด้วยสีอิ๊วดำครับผมนี่พอแต่งแล้วก็ดูตอนนี้ยังไม่เข้ากันครับยังไม่เข้ากันพอจะเข้าแล้วแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงพอมันเริ่มเข้ากันแล้วถึงจะใส่เกลือลงไปนิดนึงครับผมแล้วตั้งไฟต่อตั้งไฟต่อไฟนี่ไฟกลางอย่างเดิมไฟกลางเหมือนเดิมเหมือนเดิมท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนท่านผู้ชมนี่เปลี่ยนละเปลี่ยนละเปลี่ยนละครับครับแล้วมันจะเริ่มหนืดขึ้นหนืดขึ้นครับเอาแค่พอหนืดนะครับแล้วดับไฟเลยดับไฟคราวนี้มาเตรียมให้เย็นเตรียมต่อไปก็ใช้ผักแก้วของโครงการหลวงครับผมครับผมเพราะมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วหวานมาเจียนอย่างนี้มาหั่นแล้วมาแกะเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นมาล้างน้ำก่อนอ่าฮะล้างน้ำให้สะอาดครับผมเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนานไหมพอประมาณครับผมเพราะจะต้องการให้ผักมันขึ้นชีวิตมันจะกรอบ
ให้ขึ้นชีวิตแล้วมันกรอบนะครับหลังจากปลาหิมะแล้วเรามาหั่นเป็นแว่นๆประมาณหนาสักหนาประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งครับผมแล้วมาทอดด้วยน้ำมันครับผมเพราะเดี๋ยวค่อยๆทอดแต่ต้องใช้ไฟแรงไม่ได้เพราะมันค่อยๆสุกเพราะปลาหิมะนี่ตัวโอเมก้าเยอะมันจะมีมันของมันในตัวต้องค่อยดึงไข่ไอตัวไขมันออกมาเพราะฉะนั้นไฟอย่าแรงครับผมต้องใจเย็นๆค่อยๆทอดมันกลับครับผมมันกลับไปกลับมาให้ความร้อนมันเข้าถึงแล้วมันก็จะค่อยๆเหลืองนี่ๆๆเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นจากขาวๆค่อยๆทอดค่อยๆไปเรื่อยๆกลับแล้วกลับอีกอยู่ใช้เวลาจริงๆประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ20นาทีโอ้โหทอดปลาเนี่ยนะ20นาทีเพราะว่าใช้ไฟแรงมากไม่ได้พอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแต่งใส่ผักก้าวที่เราออกจากตู้เย็นแล้วมาน้ำลาบจากตะกี้ที่เราเตรียมไว้ครับผมน้ำเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นครับผมปลาหิมะเจียนผักกาดแก้วครับเฮ้ยแต่งหน้าด้วยพริกขี้ฟ้าง่ายอันนี้ง่ายหนูเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกทานได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้ใช่ใช่มันคือมันง่ายมากท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้องรู้เคล็ดลับก่อนอื่นเลยปลาหิมะเวลาซื้อปลาหิมะมาจากหลายที่ด้วยกันครับผมหลายประเทศด้วยกันคุณว่าปลาหิมะที่ไหนดีตอนนี้ก็มาจากแคนาดานอร์เวย์จะดีมากเพราะว่าตัวเนื้อกับไขมันมันจะนุ่มจะไม่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นปลาตอนนี้เนี่ยอย่างผู้ชำนาญเขาบอกก็คือของนอร์เวย์แล้วก็ของแคนาดานะครับเอามาเวลาที่เอามาหั่นประมาณ1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วนะครับ1นิ้วฟุตเพราะว่าบางไปนี่เวลาทอดมันจะแตกใช่ผมเห็นหลายที่ผมไม่ทราบว่าเพราะว่าประหยัดหรือว่าเพราะไม่ทราบก็ไม่รู้นะฮะเขาจะหั่นบางกว่านี้ครับผมแล้วมันแตกเนื้อปลาแตกแล้วมันไม่อร่อยไม่อร่อยเพราะว่ามันจะไม่กรอบนอกนุ่มในใช่ครับผมเพราะเมื่อมันบางมากใช่ไหมฮะใช่แต่ผมคิดว่าที่เขาหั่นบางนะจงนะเป็นไปได้ไหมเขาเหยียดทอดนานหรือเปล่าเป็นไม่ได้ไหมไม่ใช่ฮะเขาคิดว่าจะประหยัดประหยัดมากไม่ดีประหยัดไม่ดีประหยัดแล้วมันไม่อร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทำเอาทำตามเนี้ยหนึ่งนิ้วนะครับคราวนี้น้ำที่เมื่อกี้เราทำไม่ได้มีความยุ่งยากเลยคุณก๊อฟเราใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเอาไปเคี่ยวกับน้ำธรรมดาน้ำสะอาดแต่ที่สำคัญที่สุดคือน้ำส้มที่ใส่ลงไปเป็นน้ำส้มหมักน้ำส้มหมักจากข้าวเหนียวน้ำส้มหมักจากข้าวเหนียวมันถึงจะอร่อยใช่ครับไม่ใช่น้ำส้มอะไรก็ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นจะฉิวกลิ่นมันจะฉุนมากกลิ่นมันจะฉุนมากไปนะครับมีทั้งหมดแค่นี้พอมันเข้ากันแล้วหยอกเกลือไปหน่อยนึงใช่ตัดเค็มหน่อยใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ซีอิ๊วราดราดเขาเรียกซีอิ๊วที่ผมทำเองทุกอย่างก็ตั้งชื่อเป็นซีอิ๊วราดปลาหิมะแต่จริงๆก็คือซีอิ๊วดำใช่ไหมหรือว่าที่เราปรุงแต่งเรียบร้อยนี่ไงที่ทำตอนแรกมันออกมาจะเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้โอเคนะได้เข้าใจยังเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถึงเวลายังไม่อยากกินแล้วเหรอเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเฮียจกหั่นนิ้วนึงเนี่ยแต่พอทอดคุณผู้ชมดูนะครับเนื้อปลามันจะแฟบลงไปนิดนึงใช่ถ้ายิ่งเราหั่นบางกว่านิ้วนึงเนี่ยมันจะยิ่งแฟบถูกต้องแล้วมันจะแตกหมดไอ้ความแตกไม่สวยเลยไปคุยกับแก2คนจะกินแล้วฮะส่วนผักกาดแก้วนะท่านผู้ชมท่านล้างน้ำสะอาดแช่ตู้เย็นธรรมดาเท่านั้นเองเมื่อจะกินก็เอาออกมากินเลยครับแค่นั้นเองใช่ครับผมขออนุญาตนะจบได้ครับที่ผมบอกไม่อยากกินเพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยเห็นที่เป็นชิ้นเป็นอันหนาๆแบบนี้เสียดายของมากดูดิเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าไม่ชวนคุยกันทำไมล่ะเห็นไหมว่าปลาเนี่ยนะเราจะกินกันอีกอะไรนะไม่คุณกินผักไปช้านะชวนคุยเนี่ยไปก็ได้โอเคผักอร่อยคนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ต้องราดด้วยน้ำซีอิ๊วนี่โกน้ำซอสอร่อยมากอุ้ยน้ำซอสน้ำซอสอร่อยมากแล้วคุณเฮจกหายไปไหนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมราดนี้ใช่ป่ะจบใช่ป่ะใช่ป่ะราดนี้พอประมาณตามด้วยผักด้วยผักนิดนึงจะกรอบนอกนุ่มในจับกรอบนอกนุ่มในไม่ทานแล้วเฮียบอกอะไรไม่ถูกนี่กินแต่เสียดายหมดเลยเสียของหมดเลยท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้มันเป็นเมนูเด็ดนะไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเงื่อนมาเลยอร่อยถึงตายอร่อยมากน้ำซอสจะเยอะน้ำซอสจะเยอะครับผมถ้าน้ำซอสนิดหน่อยนะครับกลมกล่อมไม่มันกลมกล่อมแล้วมันรสชาติของเนื้อปลามันอยู่ครบอย่าให้น้ำซอสเป็นรสเนื้อปลามันมากอย่าทำหนึ่งไม่ครบไม่เอาไม่ให้ไปกินหนังเขาถ้าจะกินหนังปลาบอกเดี๋ยวไปซื้อหนังปลาดุกให้
อย่าไปแกล้งคนอื่นเขาไม่เอาพวกมาโนเวย์นะไม่ดีหรอกลูกอร่อยมากอะไรก็ดีนะเจ๊ได้ไม่ดีใช่ไหมหนังน้อยพี่หนึ่งหนังน้อยเฮ้ยนี่อร่อยอร่อยมากผู้ชมตัวขอบหนังครับมันจะกรอบแล้วก็เค็มพอดีเลยแล้วก็ตัวน้ำซอสที่เฮียจกทำพอราดอยู่บนผักเนี่ยมันหวานแล้วมันละมุนมากผักกรอบมากคุณผู้ชมแล้วพอทานคู่กับปลามันจะแบบมีความสุขกับรสชาติที่กลมกล่อมมากดูท่านผู้ชมไปกินปลากันเลยอะไรกันหนากับปลาผมอ่ะแหมกินอะไรกันนักกันหนากับไอ้ปลาเนี่ยฮะดูสิคุณอธิบายเลยว่างๆอธิบายไม่ว่างใครมีใครว่างสักคนหนึ่งไม่ว่างเลยเมียจะพูดอะไรก็พูดไปแค่พูดคนเดียวพูดสิพูดเลยครับผมโอ้โหแล้วนี่ดูชิ้นดิดูความสวยของเขาเวลาทอดออกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะยังเป็นขาวๆเป็นริ่มใหญ่ๆอยู่เลยเฮียแกจะพูดอะไรไม่รู้ฟังแกหน่อยนะท่านผู้ชมครับผมบอกนิดนึงร้านเฮียจกโต๊ะเดียวเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ตรงต่ออิสรานุภาพถนนพระพาชัยอำเภอป้อมเขตกับแขวนอำเภอป้อมปราบนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านไปถึงน่ะวิธีการอ่ะมันต้องไปจอดรถที่วัดคณิกาผลต้องวัดตรงข้ามสอนอพระพาชัยตรงข้ามสอนอพระอย่าฟังเขาพูดเลยครับพูดไม่รู้เรื่องตรงข้ามสอนอพระพาชัยจะมีวัดคณิกาผลเอารถไปจอดที่นั่นพอจอดเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีค่าจอดรถถามเขาว่าร้านเฮียจกไปทางไหนเดินออกไปจากที่จอดรถเสร็จเขาจะบอกว่าอยู่ขวามือแล้วพี่เดินเข้าไปเห็นซอยแรกอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเขาจะพูดอย่างนี้เลยแล้วมันมองเห็นจริงพี่เข้าไปเลยแล้วก็เห็นร้านอย่างนี้รู้เรื่องกว่าไปนู่นเลยป่ะเขาเป็นเจ้าของร้านโตเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาต้องสอนเราเขาเหรออร่อยให้เราทานมาอะไรก็ดีนะทำไมครับเป็นเนื้อติดอย่างอะไรหนังปลาน้อยนิดนึงเนื้อทะลดหมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชายนะครับขอขอบคุณร้านเฮียจกโต๊ะเดียวขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดเชื่อผมทำกินเองได้อร่อยมากแล้วเชื่อผมว่าน้ำจิ้มที่เขามาบอกน้ำราดไม่มีใครเขาบอกหรอกไม่มีใครเขาบอกหรอกท่านผู้ชมเพราะมันเป็นความลับของร้านมันเป็นความอร่อยอร่อยแต่บอกแล้วสีกันนี่พูดตรงๆสีจริงๆรักชอบกันเขาถึงบอกแล้วผมบอกเขาหลายทีแล้วว่าลูกให้เอาต่อนะเอ้ยวันนี้ไอ้นี่เอาแล้วครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปทางด้านชื่ออะไรทางด้านไอ้พวกแรปอะไรนะต๊อก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 ผมนึกว่ามันจะไปทางด้านเอ้ยจึ๊บจึ๊บเอ้ยมันมาทำได้เว้ยเฮียจกครับหนูรบกวนอะไรอย่างไรทำไมวันหลังถ้าหนูสั่งเมนูนี้เลาะหนังมาอย่างเดียวเลยนะเอาไปจากปลาตัวอื่นเลยเอาจากปลาตัวอื่นเลยจงกันจะพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ร้านมัทุรสเรือนแพจังหวัดฉะเชิงเทรามาจังหวัดฉะเชิงเทราถ้าไม่กินแกงส้มหน่อไม้ดองถือว่าผิดออริจินแนลนะออริจินอลไม่มีน้ำตาลนะเข้มข้นลึกลึกของเขาเด็ดจริงๆเดี๋ยวนี้เราร่างกายเราดีกันมากทุกคนเลยครับทำไมครับก็กินของฟรีเนี่ยไข่เจียวกรอบครับผมนึกกรอบดังนึกหนักนึกหนักเลยนะรสชาติและกลิ่นยังคงเป็นไข่เจียวเพียงแต่ว่าความกรอบมันนึกหนักนึกหนักมากขึ้นคือมันจะเป็นฟูคือเป็นโชว์ข้างในแล้วแบบนั้นมันจะกรอบตลอดเวลา สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับน้องๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน